นับสนุน Food Planet News โดยน้ำยาล้างจานไลปรอนเอฟกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าวันนี้พี่เบิร์ดนะคะก็จะพาพวกเราไปปักหมุดร้านอร่อยกันอีกแล้วนะคะจะเป็นที่ไหนไปพบกับพี่เบิร์ดเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเบิร์ดครับกับช่วงปักหมุดร้านอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับกระแสนะครับความห่วงใยสุขภาพของเรานี่สำคัญและก็ยิ่งทวีคูณนะครับหลายคนนะครับต้องการนะครับอาหารที่เพื่อสุขภาพจริงๆนะครับวันนี้นะครับเอาใจคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะนะครับเราจะไปปักหมุดกันที่ร้าน Farm to Table ครับร้าน Farm to Table นะครับเป็นร้านที่ขายสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ครับก็จะมีไอศกรีมนะครับสลัดผักสดๆที่มาจากฟาร์มเลยนะครับโดยรสชาติไอศกรีมที่นี่นะครับจะมีหลากหลายและแปลกใหม่อย่างที่เราไม่เคยทานกันอย่างแน่นอนครับเช่นไอศกรีมผักครับเชอร์เบทมะเขือเทศไอศกรีมฟักทองหรือมันญี่ปุ่นนะครับทุกเมนูที่ร้านนี้นะครับเขาใช้นมออร์แกนิกครับรับรองได้ว่าปลอดสารเคมีครับอย่างเมนูผักสลัดนะครับก็จะมีผักสลัดนานาชนิดครับอย่างแครอทกระหล่ำปีหรือผักเหล่านี้นะครับจะสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับโดยน้ำสลัดข้นๆก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับเบิร์ดว่าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านสุดน่ารักกันดีกว่าครับ Farm to Table เนี่ยความหมายของมันเนี่ยมันแปลเป็นเหมือนสำนวนของฝรั่งอะค่ะที่แปลว่าแบบเหมือนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่โต๊ะอาหารให้แบบผู้บริโภคได้รับประทานในสิ่งดีๆอะไรเงี้ยค่ะธุรกิจที่บ้านเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรที่แบบว่าแปรรูปแล้วก็ส่งออกไปที่ญี่ปุ่นนะคะทีนี้เราก็เริ่มทำพอมาสู่รุ่นลูกค่ะก็พี่น้องก็เริ่มคิดว่าจะทำเป็นตัวสินค้าแบบเกษตรอินทรีย์แบบไม่มีสารพิษทีนี้ในตลาดเนี่ยมันมีการแข่งขันสูงเราก็เลยอยากจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาแบบแตกลายธุรกิจอะค่ะเพื่อที่จะให้มันแตกใหม่ขึ้นแล้วผักเนี่ยเราก็อยากเอามาทำเป็นขนมเนี่ยเราก็เลยลองคิดว่ามันสามารถที่จะมาทำเป็นแปรรูปเป็นไอศกรีมได้ค่ะก็เลยไปเรียนทำเจลาโต้มาแล้วก็ลองที่จะปรับสูตรให้มันเป็นแบบรสนมแล้วก็ใส่ส่วนผสมออร์แกนิกลงไปอะไรเงี้ยค่ะที่ร้านเนี่ยหลักๆจะเป็นไอศกรีมค่ะแล้วก็ไอพวกไอศกรีมผักก็อย่างเช่นแบบมีมันญี่ปุ่นเงี้ยค่ะแล้วก็อบน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งลงไปมีไอศกรีมฟักทองมีถั่วแดงมีงาดำมีชาเขียวมีกาแฟช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นแบบผักออร์แกนิกหมดเลยนมที่ใส่ก็เป็นออร์แกนิกเหมือนกันแล้วก็จะมีสลัดผักด้วยค่ะลูกค้าที่รับประทานไอศกรีมไปเนี่ยทุกคนจะบอกว่ามันเป็นรสชาติที่มันรู้สึกเบากว่าเจลาโต้ทั่วไปอะค่ะมันจะรู้สึกธรรมชาติขึ้นด้วยสูตรที่เราปรับให้มันดูสุขภาพขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจุดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวสินค้าออร์แกนิกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รสชาติไอศกรีมถ้ามาลองก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างแบบมันเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเราแบบกว่าเราจะค่อยแบบทำออกมาคิดสูตรออกมาเนี่ยเนาะมันก็นานเหมือนกันเลยการเดินทางมาร้าน Farm to Table นะคะก็จะอยู่ตรงนราธิวาส6ค่ะอยู่ตรงสาทรจะจริงๆใกล้ๆกับรถไฟฟ้าช่องนนทรีค่ะอยู่ชื่อโครงการ The City Viva ค่ะอย่างที่เคยได้ยินนะครับที่เขาพูดกันว่าYou are what you eat นะครับกินอะไรจะได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่ารับประทานเข้าไปนะครับจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายเราโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ใส่ใจสุขภาพควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราเพื่อให้ร่างกายเราเจริญแข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้นะครับต้องขอปักหมุดร้านนี้นะครับว่าเขาใส่ใจผู้บริโภคจริงๆนะครับร้าน Farm to Table ครับและหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะแนะนำร้านอร่อยนะครับให้เราได้ไปปักหมุดกันทำง่ายๆครับเพียงส่งคลิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายจากมือถือหรือกล้องวิดีโอคุณผู้ชมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถเป็นพิธีกรแนะนำเองเลยนะครับโดยนะครับถ่ายมานะครับนำคลิปที่ว่านะครับนำไปขึ้นไว้ที่ YouTube นะครับส่งลิงก์มาที่เมลของสถานีเราครับ foodplanettv@yahoo.co.th นะครับทางรายการจะทำการคัดเลือกในการออกอากาศต่อไปนะครับหรือถ้าหากคุณผู้ชมนะครับที่สะดวกส่งเป็นภาพถ่ายสามารถทำได้เช่นกันนะครับถ่ายภาพถ่ายนะครับเมนูเด็ดในร้านโปรดเขียนคำแนะนำสั้นๆมานะครับโดยส่งมาที่ MMS ครับ4874788นะครับหรือส่งมาที่สถานีเราก็ได้ครับ Food Planet TV ครับ 27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะครับซึ่งทางรายการนะครับจะรวบรวมนะครับทั้งคลิปและก็ภาพถ่ายทั้งหมดนะครับรวบรวมรายชื่อของคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ทำเนียบนักชิมของทางสถานีนะครับอย่างคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาท่านนี้ครับส
ดทอดเจ็ดกระทะไม่พอขายนะครับถ้าเพิ่งทอดถึงแปดกระทะกระทะที่8นะกระทะใหญ่ครับแล้วต่อไปอาจจะเป็น9กระทะก็ได้ผมขอแนะนำนะครับร้านนี้ไก่ทอด8กระทะครับเยี่ยมจริงๆอร่อยอยู่แถวปิ่นจ่ายปิ่นจ่ายมาทางปิ่นจ่ายก็มาทางกาญจนาครับโดยสิทธิพิเศษนะครับที่คุณผู้ชมจะได้รับก่อนใครนั่นคือเมื่อทางรายการเราจัดกิจกรรมดีๆครับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบนักชิมของทางสถานีนะครับจะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมก่อนใครทุกครั้งนะครับสนใจและอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาสอบถามกันได้ครับ02-921-4545ต่อ112ถึง114ครับสำหรับคราวหน้านี้นะครับเบิร์ตจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดร้านอร่อยกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนั้นไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณสามารถเข้ามาอยู่ในทำเนียบนักชิมของทางสถานีได้ไม่ยากค่ะเราก็ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถานีก่อนใครอีกด้วยค่ะสำหรับนี้นะคะก็คือข่าวสารแล้วก็สาระดีๆทั้งหมดของ Food Planet News ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคะต้องการติดตามรับชมรายการต่างๆของ Food Planet สามารถรับชมได้ทางจานดาวเทียมไทยคม 5G แบนด์ NBT ขอนแก่นนะคะแล้วก็ยังติดตามข่าวสารต่างๆของ Food Planet ได้ทาง www.foodplanettv.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ